ช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้น Apple ได้ออกแถลงการนะครับบอกว่า Apple ได้หยุดการขายสินค้าของ Apple ทั้งหมดในรัสเซียชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้หยุดการส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียทั้งหมดนอกจากนี้ยังจํากัดการให้บริการต่างๆอย่างเช่นพวก Apple Pay แล้วก็ส่วนของ Apple ิลแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยครับที่เป็นสื่อของรัสเซียเนี่ยนะฮะในสํานักข่าว RT ีหรือว่าสู๊ดนิกนั้นก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นการ เรียกว่าเป็นมาตรการที่ในการที่ Apple นั้นออกมาตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียนั้นเนี่ยไปใช้กําลังกับทางด้านยูเครนนะครับค่ะขณะที่ทางด้านของ u t u b e เนี่ยนะก็มีการออกแถลงการในการปิดกั้นการเข้าถึงช่องทางรับชมทั้งหมดของสานอโทรทัศน์แล้วก็รวมไปถึงสำนักข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นรัสเซียทูเดย์อาร์ทีหรือว่าสปุกนิกนะคะครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปรวมไปถึงขณะที่บริษัทของ a c e b o o k เนี่ยเมตา เมตานะคะมีอ n s ส a g r ก m ม w ี a t s a p p เองเนี่ยก็ระงับช่องทางในการรับชมรายการของอาทีแล้วก็ s p ุ t n i k รวมไปถึง Twitter ก็มีการลดการมองเห็นการทวิตจากบัญชีของสื่อในสังกัดรัฐบาลรัสเซียขณะเดียวกันค่ะเทอรรี่เบตันค่าหลวงด้านการตลาดภายในของคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปมีการเรียกร้องว่าอยากที่จะมีการคว่ำบาตรในการเข้าถึงการช่องการทางทําเงินแล้วก็รวมไปถึงการเช่าสัญญาณออกอากาศของรัสเซียด้วยค่ะ ในขณะที่ทางด้านองค์การสาประชาชาติหรือว่า UN นั้นได้เปิดระดมเงินทุนฉุกเฉินกว่า1,700ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐจากนานาประเทศนะครับเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ปกป้องชาวยูเครนเขาบอกว่าตอนนี้มีชาวยูเครนประมาณ12ล้านคนที่กําลังเผชิญกับภัยสงครามที่ถูกรัสเซียนั้นลุกรานในขณะที่ตอนนี้มีกว่า4ล้านคนที่ต้องลีภัยสงครามเนี่ยออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับมาร์ตินกริฟฟิตรองเลขาธิการด้านกิจการมนุษยธรรมและก็การประสานงานด้านช่วยเหลือฉุกเฉินขององค์การสาประชาชา ก็บอกนะครับบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชาวยูเครนและก็สถานการณ์นั้นพลิกผันเหลวร้ายขึ้นอย่างรวดเร็วโดย UN นั้นต้องการเปลี่ยนจากความตกใจความไม่เชื่อมั่นและความไม่แน่นอนของวันข้างหน้าให้กลายความเป็นความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสําหรับชาวยูเครนหลายล้านคนที่กําลังต้องการความช่วยเหลือและก็ปกป้องอย่างเร่งด่วนนะครับทางด้านสาประาช,าชาติบอกว่าเงิน40ของการช่วยเหลือนั้นจะถูกนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยตรงเป็นเงินสดนอกจากนี้ยังจัดส่งเป,เป็นความช่วยเหลือด้านอาหารน้ําดื่มสิ่งของ เพื่อสุขอนามัยอุปกรณ์การศึกษาและความช่วยเหลือในการทําที่พักหลบภัยและก็ซ่อมแซมบ,บ้านเรือนที่พังเสียหายโดยทางด้านสาประชา,ชาตินั้นจะให้การสนับสนุนทางการยูเครนจัดตั้งศูนย์ดูแลคนที่ต้องพลัดออกจากถิ่นฐานบ้านเรือนของตนเองด้วยนะครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะพิธภัณฑ์เกรแวงที่ปารีสเนี่ยมีการจัดการถอดหุ่นขี้ผึ้งของผู้นําของรัสเซียก็คือวลาดิเม์ปูตินเนี่ยนะคะออกคือก่อนหน้านี้มีการสร้างไว้ตั้งแต่ปี2000แล้วก็ในเรื่องของการที่มีการจัดตั้งเนี่ยเขามีการวางเอาไว้เนี่ยอยู่ระหว่างรูปปั้นของโจไบเดนแล้วก็ระหว่างสิงจิ้นผิงแต่ว่าตอนนี้ต้องมีการเคลื่อนย้ายมีการถอดออกไปแล้วไปเก็บไว้ในโกดังเพราะว่ารูปปั้นนี้เขาบอกเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมชมแล้วก ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะกำลังมีการพิจารณาว่าอาจจะแทนที่ตำแหน่งตรงนี้ด้วยรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของผู้นํายูเครนบรดเมีเชนสกี้เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ผู้นํายูเครนกลายเป็นวีรบุรุษที่ต่อต้านแล้วก็ไม่หนีออกจากประเทศนี่คือผู้ยิ่งใหญ่ในทางประวัติศาสตร์ค่ะในขณะที่ลิทรัสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอาณาจักรนั้นได้ออกแถลงการนะครับประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเพิ่มเติมโดยจะห้ามเรือที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเข้าเทียบท่าเรือของ สาราจักรกับมาตรการคว่ำบาตรสถาบันทางการเงินที่สําคัญซึ่งรวมถึงธนาคารกลางรัเสเซียและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติด้วยนะครับโดยถแถลงการบอกว่าการคว่ำบาตรเพิ่มเติมดังกล่าวหมายความว่าระบบการเงินส่วนใหญ่ของรัสเซียที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสาราจักรทั้งหมดแล้วซึ่งพวกเขาจะร่วมมือกับชาติพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อด้อยค่าเศรษฐกิจรัสเซียและทําให้มั่นใจว่าปูตินนั้นจะพ่ายแพ้ต่อการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยในขณะที่แกรนเซฟรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรั สาราชอาณาจักรเนี่ยนะครับแห่งก็บอกว่าเขาออกคําสั่งให้ท่าเรือทุกแห่งในประเทศปฏิเสธการเข้าเทียบท่าของเรือที่ประดับธงแล้วก็ลงทะเบียนเป็นเจ้าของหรือว่าบริหารจัดการโดยรัสเซียแล้วมีผลตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความโดดเดี่ยวและลดศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียลงนะครับ เรื่องของการห้ามเรือเข้าเทียบท่าเน,นี่ยนะคะไม่ได้มีเกิดขึ้นที่สหราชอาณกาจัรอย่างเดียวแต่ว่าที่มาเลเซียเองกระทรวงการคมนาคมของมาเลเซียก็มีการออกแถลงการว่าเรือบรรทุกน้านํามันลินดาหรือว่าเลดี้เอ็มเนี่ยที่ติดธงชาติของรัสเซียก็จะไม่รับอนุญาตให้จอดเทียบท่าเรือทุกแห่งในประเทศเนื่องจากว่ารัฐบาลของมาเลเซียเองเนี่ยไม่ต้องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในทุกกรณีซึ่งก่อนหน้านี้เรือเลดี้เอ็มหรือว่าเรือลินดาเนี่ยเดินทางมาจากอ่าวเบอร์เซียกําหนดผ่านช่องแคบมาลลกามุ่งหน้ามายัง,ยงกรุงกรลัมเปอร ซึ่งก่อนหน้านั้นสหรัฐเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่านี่เป็นเรือที่มีน้ํามันดิบของอิรานอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรแล้วก็รัฐบาลของมาเลเซียเองเนี่ยก็มีการกดดันมีภาวะกดดันอย่างหนักในกรณีนี้นะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลของสหรัฐเขามีความเชื่อว่าเรือลินดาเนี่เป็นเรือ เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารพอมสวายาตแล้วก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้เองเนี่ยฝรั่งเศสเองก็มีการยึดเรือที่ชื่อว่าบอติลีเดอร์จากบริเวณช่องแคบอังกฤษซึ่งนําไปจอดเทียบท่าในเมืองบูรอนซูเมทางตอนเหนือของประเทศช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนั้นเรือรังบังกก่าวนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารพอมสวายตเช่นเดียวกันด้วยค่ะนี่ฮะตอนนี้ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง